สวัสดีท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมวิภาคตุการรังสีปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่ Tesco Lotus นะครับคือตำแหน่ง Head of Technology ลูกค้าที่ผมซัพพอร์ตเนี่ยคือแผนก Marketing กับแผนก Digital นะตัวผมเองเนี่ยอยู่ใน Field Technology เนี่ยมา20ปีแล้วล่ะ20กว่าปีแล้วล่ะไม่อยากจะโกหกว่า20ปีโกงอายุตัวเองก็อยู่มา20กว่าปีแล้วในช่วง6ถึง7ปีหลังๆมาเนี่ย area ที่ผมจะโฟกัสมากหน่อยก็จะเป็นในส่วนของ e-commerce แล้วก็ retail นะฮะเพราะฉะนั้น topic ที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น topic ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยเฉพาะในปัจจุบันนะครับก็อยากให้เซสชันนี้เนี่ยมันเป็นเซสชันที่เรามาแชร์ความรู้กันมากกว่าที่จะเป็นการบรรยายจากผมคนเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นหากท่านใดก็ตามในที่นี้มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำถามเนี่ย feel free ที่จะ disrupt ผมได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ถ้าหากมันมีข้อมูลที่ผมจะโชว์ในสไลด์ถัดไปผมขออนุญาตเอามันไป discuss ในสไลด์นั้นแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน topic ที่ผมอยากจะพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการให้ background คร่าวๆนิดหนึ่งนะกันนะครับจากเกี่ยวกับ big data ซึ่งผมเข้าใจว่าก็คงไม่ต่างอะไรจากสิ่งที่ท่านวิทยากรตั้งแต่เมื่อเช้านี้จนถึงเมื่อสักครู่นี้บรรยายไปนะฮะก็คงจะไม่เสียเวลาตรงนั้นมากเราค่อย dive เข้ามาในดีเทลลึกนิดหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจของ retail ว่าเขาเอา big data พวกนี้ไปใช้ที่ไหนมูลค่าของ big data เนี่ยใน retail ในธุรกิจ retail เนี่ยเขามองเห็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปดูว่าไอ้ barriers ในการนำ big data ไปใช้ในธุรกิจ retail เนี่ยมันมีอะไรมันแตกต่างจากในธุรกิจอื่นบ้างไหมนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเราก็มาดูว่าการที่จะทำ Big Data Project ให้มัน success เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงนะครับก็ใน background ของ Big Data เนี่ยการที่พูดถึง Big Data โดยไม่พูดถึง Digital Ecosystem เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แปลกนิดนึงนะฮะตัว Digital Ecosystem เนี่ยถ้าแปลตามศัพท์แล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าใจได้ยากคือมันเป็นEcosystem มันคือระบบนิเวศใช่ไหมฮะระบบนิเวศทางดิจิทัลแต่ถ้ามายกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยผมว่าคงจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคือในตัวชีวิตพวกเราทุกวันเนี่ย เราใช้ชีวิตแบบที่อยู่ใน environment ในระบบนิเวศของดิจิทัลค่อนข้างมากเราตื่นเช้ามาผมมั่นใจว่าคนในห้องเนี้ยส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาเนี่ยอาจจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำอีกแล้วก็ดูโทรศัพท์มือถือเสร็จก่อนขึ้นรถขับรถออกไปแล้วก็อาจจะเช็ค Twitter ของจอสอร้อยไปถึงที่ทำงานเปิดอีเมลเช็คงานเปิดเว็บไซต์ดูข่าวสารดูทำรีเสิร์ชที่เกี่ยวกับงานตอนบ่ายเบรกดู YouTube ตอนเย็นกลับมาเช็ค Facebook ก่อนนอนเล่นเกมอีกรอบนึงนะคือมันเป็นระบบที่เกี่ยวเนื่องกันอาจจะเกี่ยวเนื่องโดยตรงโดยอ้อมแล้วมันก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว Digital Ecosystem เนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบอะไรกับเราบ้างนะฮะคือมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน behavior ของพวกเรานะครับมันเกิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยมาก่อนรวมกระทั่งถึงในการทำธุรกิจมันก่อให้เกิด business model ใหม่ๆขึ้นมานะฮะยกตัวอย่างคร่าวๆเนี่ยอะไรบ้างที่มันเป็นผลกระทบเกี่ยวกับbehavior ของเราง่ายๆเลยอย่างยกตัวอย่างเมื่อเช้าเนี่ยที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราหยิบโทรศัพท์ตอนนี้มันกลายเป็นว่าอุปกรณ์โมบายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่แท็บหรือแท็บเล็ตมันคือสกรีนแรกที่เราเห็นในวันเลยขณะที่เมื่อ10ปีที่แล้วถามว่าเราจะดูมันก่อนไหมไม่บางคนยังตื่นเช้ามาเปิดทีวีดูข่าวแทนที่จะเช็คข่าวผ่านหน้ามือถือของตัวเองหรือว่ายังบางคนคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะฮะแต่คราวนี้ไอ้เรื่องพวกนั้นเนี่ยมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เราเปิดมาแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าหาแท็บเล็ตเข้าหามือถือก่อนเลยนะครับนั่นคือพฤติกรรมของพวกเราที่เปลี่ยนไปซึ่งมันมีผลกระทบต่อการทำธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีเทลหรือว่าธุรกิจในสาขาไหนก็ตามนะคราวนี้อีกอันนึงที่จะพอมองเห็นได้ชัดคือการทำธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากเมื่อก่อนค่อนข้างมากธุรกิจของ
ที่เราคุ้นเคยกันมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะมองว่าการโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ราคามันแพงมากมันใช้แล้วมัน effective เพราะว่าการทำการตลาดเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ mass population ไปที่ตลาดกลุ่มใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มมันเปลี่ยนไปการทำตลาดด้วยการ target mass population เนี่ยมันไม่ effective มากนะมันไม่ได้ผลนะขณะที่การทำ personalization ต่างหากที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้ดีนะนั่นยกตัวอย่าง2อันคร่าวๆที่มันมีผลในชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะพอยกตัวอย่างแล้วทำให้พวกเราเห็นได้ก็คือส่วนของ human center design แล้วก็ user experience อันนี้เข้ามามีบทบาทค่อนข้างชัดเจนนะครับจะเห็นว่ากลายเป็นการทำ user experience เนี่ยจะเป็นโฟกัสแทนที่จะ implement ระบบในแบบที่เราต้องการให้มันฟังก์ชันตอนนี้เราไม่สนใจพวกนั้นแล้วเรามาโฟกัสที่ว่าคนต้องการอะไรกันแน่อ่ะคราวนี้มาพูดถึงใน big data ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็ cover ไปแล้วนะฮะซึ่งผมบอกว่า big data เนี่ยก็เพราะว่าไอ้ระบบ digital ecosystem ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละคำว่า big data มันถึงได้ตามมามันเป็นข้อมูลที่มันมีหลากหลายมีจำนวนมากมายอยู่ในดิจิทัลอีโคซิสเต็มพวกนี้นะครับแล้วที่สำคัญมันมาในหลายรูปแบบหลายฟอร์มมากจะเป็น voice เป็น text เป็น image เป็น video หรือแม้กระทั่งเป็น signals นะครับอันนี้big data เนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วนี่เป็นข้อมูลจาก IBM ขอยืมข้อมูลเข้ามาพรีเซนต์หน่อยนะฮะก็คือโดยเฉลี่ยอัตราการเติบโตของ Big Data ต่อปีเนี่ยมันอยู่ที่ 60% นะครับซึ่งแชร์ข้อมูลจากเมื่อกี้น้องอีกคนอีกน้องท่านนั้นก็แชร์ให้ดูว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วขนาดไหนนะฮะผมเข้าใจว่าทุกท่านก็คงจะ เห็นด้วยกับผมว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้ตัว Big Data เนี่ยมันอัตราการเติบโตมันขยายตัวไปอย่างเร็วมากคราวนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือเรามาดูว่าเรารู้มันเติบโตเยอะข้อมูลมันขยายตัวไปค่อนข้างมากมันขยายตัวไปตรงไหนบ้างล่ะนะฮะจากรูปกราฟข้างบนที่โชว์ให้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วอัตราการขยายตัวของ Big Data เนี่ยมันยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทำไมมันถึงลิมิตอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วก็เพราะว่าอันนึงที่มันเป็น core fundamental ก็คือการบริหารจัดการของมันประเทศที่มีโครงสร้างมีตัวต้องเรียกว่า infrastructure ที่พร้อมจะเป็นคนที่สามารถเอาข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในกลุ่มประเทศทางอเมริกาเหนือทางยุโรปหรือว่าทางญี่ปุ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถือปริมาณมากกว่า 50% ของ Big Data ที่มีอยู่อีกและแน่นอนด้วยคุณลักษณะของ Big Data แล้วเนี่ย variety ของมันหลากหลายมากแต่ source ที่สำคัญเนี่ยมันมาจากไหนบ้างมันมาจากข้อมูลที่เราใช้การสื่อสารระหว่างคนกับคนนะผ่าน social network บ้างผ่านเว็บล็อกบ้างนะหรือว่าคนกับ machineเวลาคุณเดินไปซื้อของที่ Tesco เช็คเอาท์ผ่านหน้าโพสต์ของเราเนี่ยมันคือการอินเตอร์แอคระหว่างคนกับ machine ข้อมูลก็ถูกเก็บสะสมเข้าไปนะหรือแม้กระทั่ง machine กับ machine พวกเซ็นเซอร์พวกสัญญาณที่ติดตั้งเอาไว้แล้วมันคอมมิวนิเคตระหว่างกันพวกนั้นก็เป็น data เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราเข้าใจได้แต่ว่ามันสามารถ interpret แล้วแปลความหมายออกมาได้นะฮะแล้ว velocity ก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไอ้คุณลักษณะทั้ง3อย่างนี้มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในตัว big data นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยจากคุณลักษณะพวกนี้มันก่อให้เกิดปัญหามันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะครับอ่ะคราวนี้กราฟนี้น่าสนใจอยู่ตรงที่มันบางทีมันขัดแย้งกับความรู้สึกของเรากลุ่มธุรกิจค้าปลีกกลุ่มธุรกิจ retail เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่มองเห็นคุณค่าของ big data ค่อนข้างมากแล้วเราก็ต้องการเอาคุณค่าของ Big Data เข้าไปใช้เพื่อให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจคือแน่นอนเราอยู่ในธุรกิจค้าปลีกเราก็ต้องการเพิ่มยอดขายใช่ไหมฮะแต่ว่าbenefit อีกส่วนหนึ่งที่เราได้เป็นผลพลอยได้คือการนำ Big Data ไปใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมันช่วยให้เราเพิ่ม productivity ของเราด้วยในแต่ละธุรกิจแต่ละประเภทก็เห็นมูลค่าแล้วก็เอาไปพัฒนาปรับปรุงแตกต่างกันแต่ส่วนหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจนิดนึงก็คือในส่วนของ telecommunication ซึ่งยังมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยอยู่ทั้งที่ในไอเดียแล้วเนี่ยเทเลคอมเนี่ยมันเป็นแหล่งที่รวมของข้อมูลจำนวนมากนะฮะคราวนี้พอพูดถึงว่ารีเทลให้ความสำคัญกับ Big Data มามันมีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะฮะคือกลุ่มคนในธุรกิจรีเทลเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ Big Data เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันคือ tools ที่สำคัญมากในการทำธุรกิจนะฮะคราวนี้
ถ้าลึกลงไปเอาคนในธุรกิจรีเทล100 คนมายืนด้วยกันเนี่ย66 คนจะบอกได้ว่าไอ้ Big Data เนี่ยซึ่งมันจะสอดคล้องกับข้อมูลที่ท่านผู้บรรยายมาสักครู่นี้แชร์ไปนะครับมันคือ raw material ที่มีมูลค่ามากที่สุดเลยในโลกนี้สำหรับกลุ่มธุรกิจรีเทลนะธุรกิจอื่นผมไม่แน่ใจนะคือมันเป็น raw material ที่มีมูลค่ามากคราวนี้มันอยู่ที่คุณมีความสามารถไปดึงมันมาใช้ได้หรือเปล่านะและอีกอันหนึ่งคือหนักไปกว่านั้นอีกมันไม่ใช่แค่ดึงข้อมูลอย่างเดียว 72% เขายังเชื่อว่าถ้าเขาสามารถไปดึงข้อมูลในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่พวกเราแชร์กันทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันทำให้มูลค่าทางธุรกิจเขาเพิ่มมากขึ้นครับคราวนี้มาดูพอบอกว่าคราวนี้มาดูว่าที่มาของข้อมูลที่ในทางธุรกิจรีเทลเอาไปใช้เนี่ยมันมาจากไหนบ้างนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยมันมาจากเรียกว่า shopper identify transaction ก็คือข้อมูลซื้อขายว่าเราซื้ออะไรไปซื้อสินค้าประเภทไหนจำนวนเท่าไหร่วันไหนเดือนไหนปีไหนอันนั้นเป็นแหล่งข้อมูลอันดับที่1อันดับที่2มาจาก mobile device จากโทรศัพท์มือถือของลูกค้าเองจาก mobile device ที่ติดตั้งอยู่ใน store อันนี้เป็นข้อมูลที่เราใช้อันดับ2นะครับอันดับ3มันคือเรื่องของ in store tracking ผมไม่แน่ใจว่าคำว่า in store tracking มีใครคุ้นเคยกับมันไหมถ้าไม่ได้อยู่ในธุรกิจรีเทลอาจจะไม่ค่อยนึกภาพไม่ออกผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เราเดินเข้าไปที่ร้านค้าเนี่ยไม่ว่าช้อปปิ้งมอลล์แม้กระทั่งช้อปปิ้งมอลล์เองเนี่ยมันจะมีตัวจับสัญญาณเขาเรียกว่าฟู้ดทราฟฟิกคอยจับอยู่นะครับดูจาก image recognition นี่แหละดูว่าในช่วงแต่ละชั่วโมงการกระจายตัวของลูกค้าในสโตร์อยู่ตรงไหนบ้างช่วงเช้าส่วนของที่เราขายเบเกอรี่อาจจะเป็นส่วนที่ลูกค้าเข้าไปมากที่สุดช่วงกลางวันพวกเดลิคัตเทสเซนพวกของที่พร้อมปรุงอาจจะขายเยอะที่สุดสลัดบาร์แล้วช่วงระหว่างก่อนเช้ากับกลางวันล่ะกลุ่มลูกค้ามันไปกระจายตัวอยู่ที่ไหนนะฮะซึ่งข้อมูลพวกเนี้ยเขาเอามาใช้ในการวิเคราะห์ผังการวางพื้นที่ภายในสโตร์ทำยังไงถึงจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างที่ลูกค้าต้องการอันนั้นคือข้อมูลจาก in store tracking แล้วก็2อันสุดท้ายไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรก็จาก feedback ของลูกค้าเองแล้วก็จาก social network นะฮะคราวนี้หลับกันหรือยังครับ มานะฮะคราวนี้มาพูดถึงประโยชน์ของ big data บ้างใครได้ประโยชน์ใน big data มากที่สุดคนซื้อหรือคนขายมีใครอยากจะตอบไหมฮะคือใน Big Data เนี่ยเอาไปใช้ให้ถูกที่มันก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยนะฮะคราวนี้มาดูว่าในรายละเอียดเนี่ยคนขายได้อะไรบ้างในตัวรีเทลเลอร์แบ่งง่ายๆจับกลุ่มออกมาเป็น4กลุ่มเนี่ยคือประโยชน์ที่เขาได้นะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยมันคือการที่ทำให้รีเทลเลอร์เข้าใจว่าอะไรบ้างที่มันเป็นคีย์คริเทเรียที่มันเป็นตัวที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งเขาต้องคิดคำนึงถึงอะไรนะครับการ analyze big data เนี่ยมันช่วยให้ตัวผู้ขายสามารถทำความเข้าใจและตอบสนองให้กับลูกค้าได้ดีมากขึ้นนะอันที่สองคือเราไปทำโปรโมชั่นที่มันตรงกับความลูกค้าตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลของปัจเจกบุคคลเลยนะจะเห็นว่าบางครั้งที่คุณไปช้อปที่ Tesco เนี่ยคูปองที่มันปริ้นออกมาตามท้ายใบเสร็จข้อมูลที่ของแต่ละคนเนี่ยบางครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะฮะคุณอาจจะได้คูปองที่ซื้อเอาไปใช้ซื้อส่วนลดยาย้อมผมเพราะเรารู้ว่าคุณซื้อยาย้อมผมทุกเดือนทุกเดือนเวลาที่เราทำโปรโมชั่นยาย้อมผมเนี่ยคุณจะได้คูปองท้ายเป็นเหนียวมาละครับแล้วอันที่3ก็คือมันทำให้เรารู้ว่าโปรโมชั่นที่เราทำไปในสโตร์ของเราเนี่ยมันเอฟเฟกตีฟมากน้อยแค่ไหนมันประสบความสำเร็จไหมหรือมันไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีแล้วซึ่งปกติเมื่อก่อนเราก็ทำได้แต่มันช้าแต่พอมี Big Data เข้ามาเนี่ยมันทำให้เราเอาข้อมูลพวกนั้นเข้ามาประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมันทำให้เรา adjust โปรโมชั่นพวกนั้นเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้เร็วนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายมันเปลี่ยนวิธีที่เรานำเสนอสินค้าให้กับลูกค้านะเชื่อไหมครับเมื่อ5ปีที่แล้วถ้าคุณเดินไปที่สโตร์ของ Tesco ที่รามอินทรากลับไปที่สโตร์ของเราที่มุกดาหารแล้วกัน
สินค้าที่อยู่ในสโตร์เนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักแต่ถ้าวันนี้คุณไปเปรียบเทียบของสองไปเปรียบเทียบสโตร์สองอันนั้นซึ่งผมก็คงไม่มีใครไปเปรียบเทียบหรอกนะยกเว้นผมเองเพราะมันเป็นงานของผม ไปดูเนี่ยสองสโตร์นั้นเนี่ยสินค้ามันต่างกันมากเลยนะครับสโตร์ที่รามอินทราคนที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยมักจะซื้อของที่เป็นลักษณะของ individual เป็นชิ้นๆนะไม่มีใครจะซื้อสต็อกเป็นลังๆใหญ่ๆเข้าไปเก็บไว้เพราะว่าอยู่ในคอนโดบ้างอยู่ในบ้านบ้างการเก็บรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายพื้นที่มันใช้เยอะแต่จังหวัดทำตามแถบชายแดนสโตร์ของเราเนี่ยขายเป็นกล่องครับขายยกลังครับขายเป็นโหลครับสินค้าจำนวนซิงเกิลยูนิตเนี่ยขายน้อยมากเลยผมเราจะเอาออกจากเชลฟ์ไปค่อนข้างเยอะแต่เราวางทั้งลังแทนเหตุผลก็เพราะว่าเพราะการศึกษาการเอา Big Data มาใช้เนี่ยมันบอกกับเราว่ากลุ่มลูกค้าที่อยู่ชายแดนเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อของใน bulk rate ใน bulk buy ค่อนข้างเยอะเพราะอะไรกลุ่มลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยที่ข้ามชายแดนมาที่ข้ามเขตแดนมาซื้อของแล้วเอากลับไปที่ประเทศตัวเองเอากลับไปขายต่อหรือเอากลับไปบริโภคเขาไม่สามารถเดินทางมาสโตร์ได้บ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้มากนักจะรู้ก็ค่อนข้างช้าละแต่พอเราเห็นเทรนด์อย่างนี้มาเนี่ยเราปรับตัว adjust store layout ให้แมทช์ความต้องการของเขาเลยอันนั้นก็ยกตัวอย่างให้ดูนั่นคือ benefit ผลประโยชน์จากทางฝั่งผู้ขายในตัว retailer นะครับคราวนี้มาดูในฝั่งของ consumer บ้างเดี๋ยวนะโทษทีก่อนกลับไปสไลด์นี้ผมกลัวทุกคนจะหลับเอางี้ผมถามคำถามนิดนึงแล้วกันพบผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นลูกค้าของ retail การที่เอา big data มาใช้ในธุรกิจ retail คุณคิดว่าตัวคุณได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าใครตอบตามตกตอบตรงตามหนึ่งในสิ่งที่ผม classify มาเนี่ยผมมีรางวัลให้นะอยากลองไหมฮะมีไหม หน้ามาครับนะ มีไหมครับเดี๋ยวผมให้กิฟต์วอชเชอร์ของ Tesco เลยเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่ไว้แค่นั้นเดี๋ยวผมเมลกลับไปให้ที่บ้านมูลค่า500บาทเชิญครับเชิญครับอะไรนะฮะได้ของตามที่เราต้องการมากขึ้นครับโอเคผมยังไม่ตอบว่าถูกหรือผิดนะเดี๋ยวผมให้ดูสไลด์ถัดไปมีท่านอื่นไหมครับอ่ะเชิญครับลดเวลาการซื้อของยังไงครับเวลาเรา Big Data มาใช้มันทำให้ลูกค้าใช้เวลาในการซื้อของน้อยลงนะฮะโอเคครับมีท่านอื่นอยากจะลองตอบอีกไหมฮะอ่ะท่านข้างหลังครับคือถ้า Tesco ใช้เพื่อแคมเปญนะครับก็หวังว่าแคมเปญตัวนั้นมันจะยึดสิ่งที่ผมต้องการจริงๆ personalization นะครับคุณอยู่ในรีเทลหรือเปล่าเนี่ย อ่ะงั้นดูสไลด์ถัดไปนะครับนี่คือ4อันดับแรกที่ลูกค้า4อันดับแรกที่ลูกค้าไปใช้นะฮะคือที่คุณตอบเนี่ยถูกนะครับโดยเฉพาะท่านแรกกับท่านสุดท้ายเนี่ยชัดเจนแต่ว่าท่านที่3ก็มีพอยต์ที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวผมจะ cover ในต่อในสไลด์ถัดไปนะฮะคือเวลาเราเอา big data เข้าไปใช้ในธุรกิจรีเทลสิ่งที่ลูกค้าได้รับคือเมื่อกี้นี้ท่านแรกตอบใช่ไหมฮะทำโปรโมชั่นได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพราะคราวนี้เราเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการอะไรนะครับอันดับที่2เนี่ยมันทำให้ช้อปปิ้งexperience ของเราเนี่ยมันรู้สึกดีมากขึ้นมันเติมเต็มมากขึ้นอ่ะเวลาที่เราเอา Big Data มาใช้ในธุรกิจจริงๆจะยกตัวอย่างให้ฟังก็อย่างเช่นเอาง่ายๆพวกเรารู้จัก iBeacon ไหมฮะมันเป็น device ตัวหนึ่งนะครับถ้า store ณปัจจุบันเนี่ยเรามีการทำทดลองไอเดียเอา iBeacon มาใช้คุณจะรู้สึกยังไงถ้าเวลาที่คุณเดินเข้าไปใน store เดินเข้าไปในร้านค้าเนี่ยคุณเดินผ่านเชลฟ์สินค้าอันหนึ่งจู่ๆมันมี message เตือนเข้ามา
ที่โทรศัพท์มือถือของคุณบอกว่าเฮ้ยไอแชมพูสระผมอันเนี้ยวันนี้มีโปรโมชั่นลด20บาทแล้วไอแชมพูสระผมอันเนี้ยมันคือแชมพูสระผมยี่ห้อประจำที่คุณใช้แล้วมันก็มาในไทมิ่งที่ประมาณการได้ว่าแชมพูที่บ้านของคุณเนี่ยใกล้ๆจะหมดแล้วเพราะว่าการที่เราเอาข้อมูลใน Big Data มา analyze จาก sales transaction เนี่ยเราจะบอกได้ว่าลูกค้าท่านเนี้ยซื้อแชมพูไปเมื่อไหร่ปริมาณการคอนซูมแชมพูเนี่ยมันจะหมดช้าหมดเร็วขนาดไหนนะครับแล้วบางทีมันอาจจะเป็นข้อมูลที่เราไป analyze จากพฤติกรรมในการซื้อของคุณแต่บางครั้งมันเป็นข้อมูลที่คุณบอกผู้ขายว่าผมสนใจสินค้ากลุ่มนี้นะถ้ามีโปรโมชั่นช่วยบอกผมหน่อยพอเดินเข้าไปถึงเนี่ยมันบอกคุณเลยมันไม่ต้องคุณไม่ต้องเดินไปถามใครไม่ต้องเดินไปดูโบรชัวร์ว่ามันมีลดหรือไม่มีลดนะครับซึ่งการนำ Big Data เนี้ยมันทำให้ประสบการณ์ในการช้อปปิ้งของลูกค้าเนี่ยมันรู้สึกดีมากขึ้นมันเติมเต็มมากขึ้นนะครับอันที่3เวลาที่ Retailer เอา Big Data ไปใช้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้ประโยชน์กันทุกคนถ้าคุณเปรียบเทียบดูว่าราคาสินค้าตัวเดียวกันนะฮะเปรียบเทียบราคาเนี่ยมันจะมีเทรนด์ที่ลดต่ำลงเพราะการแข่งขันทางธุรกิจที่มันสูงขึ้นนี่แหละการนำ Big Data มาใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าในตลาดราคาของสินค้า A เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับในวันนี้แล้วเทรนด์มันจะเป็นยังไงในอาทิตย์หน้านะครับแล้วคู่แข่งในตลาดเขาขายกันราคาเท่าไหร่ถ้าเรายังจะยืนการขายในราคาที่แพงกว่าคู่แข่งคุณทำใจไว้ได้เลยว่าของคุณค้างบนเชลฟ์เยอะมากนะและอันสุดท้ายซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ไปช้อปออนไลน์จะเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนมากกว่าลูกค้าที่มาช้อปที่สโตร์คือการอ่านรีวิวของคนใช้คนอื่นคนที่เคยซื้อสินค้าตัวนี้ไปใช้แล้วโดยเฉพาะสินค้าที่มันมี value ค่อนข้างมากมีมูลค่าค่อนข้างเยอะเรามักจะไม่ตัดสินใจโดยตัวเราหรอกสักเท่าไหร่นักหรอกบางทีเนี่ยผลจากการรีวิวของลูกค้าท่านอื่นเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของเราค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเว็บไซต์ที่เราไปช้อปกันไม่ว่าจะเป็น Amazon อันเนี้ยเรทในการเข้าไปอ่านรีวิวของเขาเนี่ยเยอะมากเลยก่อนที่ลูกค้าจะเพรสสินค้าเข้าไปในบาสเกตโดยสรุปประโยชน์ของ Big Data สำหรับตัวผู้ซื้อและผู้ขายนะฮะสรุปง่ายๆเป็น4ข้ออันนี้นะครับก็คือตัว Big Data เนี่ยมันเข้ามามีบทบาทที่ช่วยพัฒนาสินค้าและบริการให้กับตัวผู้ขายนะฮะแล้วก็มันช่วยให้ลูกค้าเนี่ยมีความพึงพอใจมากขึ้นครับส่วนอันที่3มันเป็นเรื่องของตัวโอเปอเรเตอร์เองตัวรีเทลเลอร์เองเนี่ยเอาข้อมูลพวกนี้เพื่อไปปรับปรุงการทำงานภายในของเขาให้มันมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นครับส่วนอันสุดท้ายซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีมูลค่าค่อนข้างเยอะคือมันสามารถอินดิเคตเทรนด์ได้นะครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันในรูปแบบในรูปแบบลักษณะไหนหรือว่าเทรนด์ใหม่ๆที่มันกำลังผุดขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคราวนี้เราจะเห็นว่าตัว Big Data เนี่ยมันมีบทบาทค่อนข้างมากในธุรกิจรีเทลครับถ้ามันมีบทบาทมากในธุรกิจรีเทลเนี่ยเรามองว่าเราไปใช้ตรงไหนได้บ้างในรีเทลเนี่ยแบ่งมุมมองเป็น2ส่วนคือส่วนของ demand กับส่วนของ supplyพูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจได้ยาก demand คนที่ manage demand ก็คือทีมอย่าง marketing หรือว่าตัว store operation นะฮะเขาจะเอาเรื่องของ big data เนี่ยไปใช้ในการ stimulate demand ของลูกค้าเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการนั้นนะครับในส่วนของฝั่ง supply คนที่จะใช้ข้อมูล big data ไปในวิวของ supply ก็คือตัว DC distribution center แล้วก็ฝั่งของ supply chain นะเอาไปใช้เพื่อที่จะ manage การ stock ของให้มันมี level ที่เหมาะสมให้มั่นใจได้ว่าเรามีของปริมาณเพียงพอที่จะขายให้กับลูกค้าขายในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับมองลงมาในส่วนของ demand ก่อนเราเอาข้อมูลพวกนี้มาช่วยทำประโยชน์ให้กับทางโดยการ manage demand ของลูกค้าเนี่ยเราพยายามจะใช้ข้อมูลพวกนี้ในการตัดสินใจว่าเราจะทำ marketing campaign ยังไงให้มัน effective ที่สุดนะฮะก็มองเป็นว่าข้อมูลบางส่วนเนี่ยจะเอาไปใช้ในการแบ่ง segment ของลูกค้า
แต่ว่าหลังจากมี Big Data เข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้ความสามารถในการแบ่งกลุ่มของลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นที่ segment ละเราดูที่ระดับบุคคลเลยหรือว่าในระดับกลุ่มที่มันเล็กมากๆย่อยมากๆและการที่มี Big Data ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ Marketing Campaign ที่เป็นในเลเวลของ Personalization เนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าและทำได้เร็วกว่าคราวนี้ทำ Personalization ทำยังไง Factor ใหญ่ๆแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันได้มีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราไปทำ personalization กับตัว marketing campaign มันช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้าเนี่ยดีขึ้นมันเพิ่ม customer engagement นะฮะและอันดับ2เนี่ยแน่นอนมันก็ทำให้เรา create promotion ได้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะฮะอันดับ3เนี่ยมันช่วยแก้ต้องบอกว่าเสนอแนวทางให้กับลูกค้าอย่าเรียกว่าแก้ปัญหาเลยนะอันนี้อาจจะมองยากนิดหนึ่งแต่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันที่ท่านที่ตอบคำถามอันที่2เนี่ยอันนี้คือ point นี้เลยว่ามันช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าแต่คล้ายๆกันว่าทำให้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งเนี่ยเร็วขึ้นมันมี case study ผมไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยผ่านหูผ่านตามมาบ้างไหมว่านี่ไม่ใช่เมืองไทยนะนี่เป็น case ต่างประเทศในสโตร์เนี่ยเขาวาง diapers nappies เขาวางผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมสำหรับลูกเด็กไว้บนเชลฟ์สินค้าที่วางข้างกับไดเปอร์สคือเบียร์สองตัวนี้วางเข้าข้างๆกันเนี่ยยอดขายพุ่งเลยมันน่าแปลกใจอยู่นะฮะแต่ว่ามันเป็นเทรนด์ที่อินดิเคตมาจากการที่เราไปแกสเตอร์ข้อมูลใน Big Data นี่แหละถ้าไปดูจริงๆแล้วคนก็พยายามหาคำตอบไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่เอาเป็นว่าคนก็บอกว่าก็แน่นอนสิผู้ชายเป็นคนไปซื้อไดเปอร์ทั้งนั้นนะส่วนใหญ่ไปซื้อผ้าอ้อมเด็กเพราะมันใหญ่มันบัลกี้ตัวแม่บ้านเนี่ยไม่ค่อยไปซื้อพอไปซื้อต้องเดินไปช้อปปิ้งไปแบกของหนักดิเพรสเลยจะทำไงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นก็คว้าเบียร์มาด้วยแพ็คนึงมันก็เลยไปเดือนทั้งคู่ซึ่งข้อมูลแบบนี้ถ้าไม่ได้ทำ Big Data ผมมองว่าไม่มีสโตร์ไหนไปจัดเลย์เอาท์แบบนี้แน่ นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือมันช่วยให้เราimplement store specific product ได้คือเอาข้อมูลพวกนี้ไปเลือกสินค้าที่มันถูกต้องกับ store เรื่องของการขายสินค้าเป็น unit กับเป็น bulk นั่นก็อันตัวอย่างที่1เลือกประเภทของสินค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน area นั้นนั่นก็เป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะครับถ้าไปดู store ของเราที่store ของ Tesco ที่พระราม4แล้วก็จะเห็นว่า assortment คือประเภทของสินค้าเนี่ยแตกต่างจาก store อื่นเลยเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ไปซื้อของที่ Tesco เนี่ยหน้าแปลกเหมือนกันกลายเป็นกลุ่ม expat ค่อนข้างเยอะเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาตินะฮะสินค้า import จะอยู่ที่ store นั้นเยอะมากคราวนี้มาทางด้าน supply บ้างนะครับ source ของ data เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะก็จะเห็นว่าเมนหลักๆก็อยู่ที่ตัว post transaction นะครับแล้วก็เรื่องของตัว sensor ภายใน retailแล้วก็ shopper feedback อันนั้นคือ3อันดับแรกนะฮะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราทำ big data ให้ดีเนี่ยข้อมูลมันถูกแชร์ด้วยกันมันถึงได้มีบทบาทมากในองค์กรของธุรกิจคาเปกข้อมูลในลักษณะเดียวกันใช้ manage ทั้งด้าน demand กับ supply คราวนี้พอ supply เอาไป manage มันเกิดอะไรขึ้นบ้างรูปร่างหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยวิธีการทำงานใน supply chain สมัยโบราณหรือ sorry ไม่ใช่สมัยโบราณหรอกครับอาจจะต้องเรียกว่า traditional หน่อยมันเป็น linear supply chainคือมันเริ่มจากตัว manufacturer จากผู้ผลิตนะครับเราไปดูว่าโอเคเราอยากเอาสินค้าผู้ผลิตอยากขายสินค้ามาติดต่อบริษัทอย่าง Tesco เอาครับผมมีสินค้าชิ้นนี้ช่วยไปจัดจำหน่ายให้หน่อยก็จากผู้ผลิตเข้าไปในระบบโลจิสติกส่งไปที่ store แล้วก็ส่งไปถึงมือลูกค้าจบเป็น linear ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณเอา big data มาใช้โมเดลเนี้ย obsolete เลยครับคราวนี้มันกลายเป็นต้องเรียกว่า customer centric supply chain model ทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่ตัวลูกค้าหมดลูกค้าเป็นคนบอกเราว่าสินค้าประเภทไหนบ้างที่เราจะเอามาขายไม่ใช่ผู้ผลิตเราจะไม่พยายามวางขายเอาของไปยัดให้ลูกค้าแต่เราต้องการให้ลูกค้าเอาของเนี่ยไปตอบสนองกับความต้องการของลูกค้านะครับราคาที่จะขายควรจะขายที่ราคาไหนระบบการจัดขนส่งควรจะเป็นยังไงเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเราจะส่งไปทีหนึ่งเยอะๆวางกองจนของหมดอายุมันก็ไม่มีประโยชน์ส่งไปทีละน้อยแต่บ่อยขึ้นทำให้ได้ของที่
ค่อนข้างใหม่แล้วก็ยังเฟรชอยู่อันนั้นคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการมันทำให้โมเดลในการกระจัดกระจายสินค้ามันแตกต่างกันออกไปนะครับคราวนี้อ่ะพูดไปในประโยชน์เยอะแยะเลยคราวนี้มาดูว่าถ้ามันดีขนาดนั้นอะอะไรมันทำให้ยากนักล่ะนะครับจับกรุ๊ปง่ายๆคุณจะทำโปรเจกต์ของ Big Data ไม่ success เลยถ้าคุณไม่รู้จักมูลค่าของมันไม่รู้ว่าจะเอาdata พวกนั้นไปใช้ให้กอบไปกอบไปให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างนะครับอันนั้นคืออันดับแรกที่คุณจะต้องทำอันดับที่2เรื่องของ technical skill technical capability ที่อยู่ในองค์กรของคุณอย่าลืมว่า big data มันดีแต่มันก็เยอะมันใหญ่มากเปลี่ยนแปลงเร็วมากแถมหลายรูปหลายแบบ technical skill กลายเป็นเรื่องสำคัญนะฮะคุณต้องมีคนที่มีความสามารถมีความรู้เพียงพอที่จะมาบริหารจัดการกับมันอันที่3คือคราวนี้คุณมี Data จัดเก็บเรียบร้อยแต่คุณแปลความหมายไม่ออกอันนี้ก็เป็น barrier อีกอันหนึ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องมีทีม marketing ทีม BA business analyst ที่จะมาแปลความหมายข้อมูลพวกนั้นแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นชุเป็นไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับส่งให้ผู้บริหารให้เขาไปตัดสินใจ based บนข้อมูลจริงๆเป็น fact based information นะฮะและอันสุดท้ายสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของShopper privacy ไม่ได้แปลว่าลูกค้าของเราทุกคนแฮปปี้ที่จะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเขานะอันนั้นเวลาที่เราทำ Big Data ก็ต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องจัดการบริหารให้ดีครับคราวนี้การทำ Big Data เนี่ยมันมีแกนใหญ่ๆอยู่3อันที่จำเป็นจะต้องพิจารณานะครับคือในตัวของFoundation Infrastructure เนี่ยมันต้องมีความสามารถเพียงพอที่จะบริหารจัดการ Volume Data ขนาดนั้นได้นะครับมันต้องสเกลได้เรารู้ว่ามันเติบโตรวดเร็วมากต่อปีเนี่ย Transaction ของที่ Store ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นในเรทที่ไม่ได้แตกต่างจากที่โชว์เลยนะครับคราวนี้ Infrastructure เราพร้อมไหมที่จะขยายตามไซส์ของ Data ที่มันเพิ่มขึ้นขนาดนั้นนะและอันที่2ก็คือเรื่องของวิธีบริหารจัดการ Data ที่มันมีอยู่นะครับเราจะจัดกรุ๊ปมันยังไงเราจะสตรัคเจอร์มันยังไงนะครับจะออร์แกไนซ์มันยังไงทำให้มันสามารถจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะฮะส่วนอันที่3เราก็ต้องมีซอฟต์แวร์ที่ฉลาดเพียงพอ intelligent software เพื่อจะมาช่วยดึง Data พวกนั้นแล้วพรีเซนต์มาในลักษณะที่เราต้องการได้นะครับสุดท้ายเวลาขนาดนี้สุดท้ายมันเป็นทิปแล้วกันนะฮะว่าการทำ Big Data เนี่ยโปรเจกต์พวก Big Data เนี่ยหลายๆครั้งเรามักจะหลงประเด็นหลงทางนะครับคือ Big Data เนี่ยอย่าลืมว่ามันถูกเราต้องตั้งโจทย์ให้มันชัดเจนต้องเข้าใจก่อนว่าเราพยายามแก้ปัญหาอะไรนะครับก่อนที่จะเริ่มทำโปรเจกต์ของ Big Data เราจะเอามันไปใช้อะไรล่ะผมบอกว่าโจทย์ของผมที่ต้องมีคือผมต้องการเพิ่มยอดขายในสโตร์ทางฝั่งภาคอีสานผมได้โจทย์แบบนี้มาอันนั้นคือโจทย์ที่ผมจะต้องไปทำความเข้าใจถ้าผมต้องไปเพิ่มยอดขายสโตร์ที่ภาคอีสานผมจำเป็นจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลพวกนั้นจะมาจากไหนอันนั้นคือกระบวนการที่คุณต้องวางแผนแล้วก็ตัดสินใจนำมันมาใช้เพื่อตอบโจทย์เพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีครบไอ้3แกนนี้นะครับแต่ใช้ไม่ถูกที่ถูกทางไปทำออกมาดีเลยรูปร่างหน้าตาสวยงามสิ่งที่คุณได้คืออะไรหัวหน้าคุณชอบสวยดีพรีเซนต์ง่ายแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยกับธุรกิจมันไม่ได้ไปช่วยแก้ปัญหาอะไรเลยข้อมูลเห็นก็รู้สึกว่าเห็นก็ดีรู้ก็ดีแต่ไม่รู้จะไปทำอะไรจะไปทำอะไรต่อนะขณะเดียวกันเอากราฟิกบ้านๆเพลนๆเป็นกราฟแท่งเฉยๆนี่แหละแต่ถ้ามันสามารถเอาไปเป็นแอคชั่นไอเทมได้มันสามารถบอกเราได้ว่าเราจะต้องไปทำอะไรต่ออันนั้นนะมันมีมูลค่ามากกว่าเอาไปทำต่อไปทำต่ออย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มเพื่อที่จะ drive change เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก่อให้เกิด competitive advantage กับองค์กรของเรานะครับก็จบการบรรยายของผมเพียงเท่านี้ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับไหมถ้าจะให้ผมยกตัวอย่างเรื่องเทรนเนี่ย ก็ได้จริงๆแล้วถ้าตัวอย่างพื้น
ที่ไม่คอมเพล็กซ์นักแล้วก็ผมก็บอกได้ว่าสินค้าที่เราขายสมมุตินะฮะเอายกตัวอย่างอะไรดีล่ะสินค้าที่มันมีสีสันแล้วกันพัดลมแบบเดียวกันตู้เย็นแบบเดียวกันเนี่ยแต่สีแตกต่างกันผมบอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเราสต็อกสินค้าสีหนึ่งมากกว่าอีกสีหนึ่งเป็นเพราะเทรนด์ที่เราเห็นจากการจากช่องทางซื้อขายเนี่ยพัดลมสีแดงอาจจะขายดีกว่าพัดลมสีเหลืองนะฮะแต่คราวนี้อันนั้นมันคือเทรนด์ณปัจจุบันคราวนี้เขาบอกว่าถ้าพัดลมปรากฏว่ายอดขายของพัดลมเนี่ยมันสเตดดี้มาตลอดมาในช่วง6เดือนที่แล้วแล้วเมื่อจะเอาง่ายๆเมื่อปีที่แล้วอันหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาคือพัดลมที่ไม่มีใบเคยเห็นไหมฮะพัดลมพัดลมที่ไม่มีใบปรากฏว่าพวกนี้มันเริ่มทริกเกอร์เข้ามามากขึ้นเดิมเรามีพัดลมที่ไม่มีใบอยู่ที่เพียงแค่1หรือ2สโตแต่เรารู้ว่าเทรนด์ของพัดลมตัวนี้อัตราการเติบโตมันค่อนข้างงับเพราะมันตอบโจทย์ได้หลายอย่างนะครับคือมันดูปลอดภัยกว่ามันดูเซฟกว่านะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มาซื้ออาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีลูกเล็กๆอยู่ที่บ้านกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในโปรไฟล์เนี้ยเขาอาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้างเราก็จะไปเอาสินค้าพวกนี้ไปวางในสโตร์แบบนั้นเพิ่มมากขึ้นคือมันเป็นการ detect trend ว่าเราจะเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการลูกค้าได้ยังไงลูกค้าเองอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำลูกค้าในแถบนั้นอาจจะไม่เคยเห็นพัดลมที่ไม่มีใบด้วยซ้ำไม่มีใบพัดด้วยซ้ำแต่เป็นการที่เรา proactive เอาไปเสนอให้เขาก่อนว่าเขามี choice มีตัวเลือกนะไม่ใช่ไอ้พัดลมที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดอย่างเดียวตอบคำถามไหมฮะตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะฮะคือมันมีหลายๆเคสที่เราเอาไปใช้แต่จะบอกว่ามันเป็น best practice เนี่ยมันคงไม่ใช่ best practice อันใดอันหนึ่งที่ชัดเจนเพราะว่าการที่เราเอาข้อมูล big data มาทำการ analyze เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องเริ่มต้นจากโจทย์ที่ทางฝั่ง business คิดขึ้นมาก่อนว่าเขาต้องการแก้ปัญหาอะไรการแก้ปัญหาด้วยข้อมูลจากที่เรา collect มาเนี่ยมันมักจะตอบโจทย์ได้ตรงปัญหามากกว่าข้อมูลที่เราต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นมาแล้วบางครั้งตอบไม่ได้ทั้ง 100% นะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะตอบโจทย์ได้ถูกต้องเนี่ยเยอะมากขึ้นกว่าการที่ไม่มี Big Data เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราต้องใช้การตั้งสมมุติฐานใช้วิธีการเซอร์เวย์นะ traditional retail เนี่ยจะพึ่งพาการทำเซอร์เวย์ค่อนข้างมากแล้วผมถามนิดนึงว่าข้อมูลที่ได้จากการทำเซอร์เวย์กับข้อมูลที่คุณไปดึงมาจาก sales transaction จากสิ่งที่เขาฟีดอยู่ใน social network ของเขาจากสิ่งที่เขาพูดคุยกันในแชทรูมใน LINE channel อันไหนมันตรงมากกว่ากันซึ่งพอเราได้ข้อมูลพวกนั้นเนี่ยมันทำให้แอคชั่นของเราเนี่ยตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นมีครับก็คือเอายกตัวอย่างง่ายๆอินซิเดนต์หนึ่งแล้วกันอันนี้ชัดเจนมากคือมีลูกค้าไปซื้อของที่สโตร์นะครับแล้วปรากฏว่าของมันอะไรนะผมจำเหตุการณ์ชัดๆไม่ค่อยได้ราคามันผิดนะครับราคาผิดปุ๊บลูกค้าโพสต์บน Facebook เลยแฉ่ง Tesco แบบเยอะแยะมากมายเห็นปุ๊บเนี่ยคือเรามีคนมอนิเตอร์นะครับผมมั่นใจว่าทุกบริษัทเนี่ยมีคนมอนิเตอร์ตัวโซเชียลมีเดียอยู่พอมันมีอันนี้อินดิเคตขึ้นมาในแดชบอร์ดปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์ดังเลยครับตัวมาร์เก็ตติ้งของบริษัทตัว Human Resource ตัว PR ต้องเข้ามา involve เข้าไปจัดการคือเข้าไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าถึงแม้แบบสโตร์พยายามแก้ปัญหา 108,900 แล้วลูกค้าก็ยังไม่พอใจเนี่ยคือการเอาข้อมูลของ Big Data เข้ามาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาให้กับ user ซึ่งเมื่อก่อนนี้ถ้าไม่มีช่องทางแบบนี้หรือว่าตัว retailer ไม่มีไม่ไปให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจเนี่ยผมมั่นใจว่าลูกค้าก็จะ continue ที่ไม่ happy แล้วการที่ลูกค้าไม่ happy เขาพูดปากต่อปากเขาไป complain ให้กับคนอื่นเราในฐานะ retailer ไม่มีทางรู้ไม่มีทางเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เลยนะครับ
CRM ก็มีฮะมีเยอะเลยคือตัวผมเนี่ยหนึ่งในฟังก์ชันที่ผมซัพพอร์ตก็คือ CRM ตัว Clubcard ของ Tesco นะไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครเป็นเมมเบอร์ของ Tesco Clubcard บ้างตัว CRM โปรแกรมเนี่ยจะใช้ข้อมูลของ Big Data ค่อนข้างเยอะนะครับเราพยายาม classify เลยว่ากลุ่มลูกค้าที่ fit ในโปรไฟล์สมมุติว่าผมบอกว่าผมอยากเพิ่มยอดขายใน HBA ในสินค้าประเภท Health Beauty เครื่องสำอางอะไรเงี้ยฮะโจทย์คือเขาบอกว่าเขาอยากเพิ่มยอดขายในกลุ่มนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับ CRM ควรจะออกโปรแกรมอะไรมาเพื่อ support ไหมผมบอกว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไลฟ์สไตล์เขาคืออะไรกลุ่มลูกค้าที่ใช้ product พวก HBA เยอะๆเนี่ยคือเขาเป็นคนรักสวยรักงามไลฟ์สไตล์เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งข้อมูลเนี่ยใน Big Data เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเฉพาะข้อมูลที่อยู่ใน Tesco นะฮะข้อมูลที่อยู่ภายนอกเราก็มีเอเจนซี่มีบริษัทที่เราให้เขาช่วยทำอยู่เอาข้อมูลดึงออกมาเขาก็จะให้ข้อมูลบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อ HBA เยอะๆแล้วอยู่อาศัยในแถบกรุงเทพเนี่ยพฤติกรรมในการจัดซื้อของเขาที่เกี่ยวในไลฟ์สไตล์เนี่ยมีอะไรบ้างกลุ่มคนกลุ่มนี้มักจะชอบช้อปปิ้งสินค้าที่เป็นแฟชั่นอย่างอื่นด้วยชอบไปดูหนังฟังเพลงค่อนข้างเยอะชอบ attend concert ค่อนข้างเยอะนี่คือในบัดเจ็ตของเขา1เดือนกลุ่มคนที่ซื้อสินค้า HBA นี่ผมยกตัวอย่างนะฮะไม่ใช่ข้อมูลแท้ๆเพราะข้อมูลแท้ๆผมจำไม่ได้เหมือนกันก็จะดูว่าข้อมูลพวกนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้พอเอาข้อมูลของเขามาดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าบัดเจ็ตรายได้ของเขาต่อเดือนถูกเอาไปใช้ในการเอนเตอร์เทนตัวเองมากกว่ากลุ่มคนที่ไม่ซื้อสินค้าพวก HBA เลยพวกบิวตี้เลยคราวนี้ใน CRM ของผมจะทำยังไงล่ะผมบอกว่าผมอยากให้ลูกค้าของผมมีความพึงพอใจ CRM มันคือการขอบคุณลูกค้ามันไม่ใช่เป็นการไปใช้ในการโปรโมทให้เขามาซื้อของเรามากขึ้นผมต้องการขอบคุณลูกค้ากลุ่มที่ซื้อของ HBA ของผมนี่แหละผมจะทำยังไงให้เขาแฮปปี้มากขึ้นผมบอกว่าโอเคถ้างั้นคุณซื้อลิปสติกซื้อแป้งจาก Tesco เนี่ยมูลค่าครบ2,000บาทผมให้ตั๋วหนังคุณ1ใบขณะที่ถ้าผมบอกว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อผักผลไม้ซื้อให้มูลค่า2,000บาทเหมือนกันให้ตั๋วหนังไปเหมือนกัน1ใบกลุ่มลูกค้าที่ซื้อ HBA เนี่ยเขาแฮปปี้มากกว่าเพราะเขามีโอกาสไปใช้ขณะที่กลุ่มที่ลูกค้าที่ซื้อผักผลไม้เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เขาเป็นพ่อแม่ที่ซื้อของไปปรุงไปทำอาหารให้ลูกกินไม่ค่อยมีเวลาไปดูหนังเนี่ยฮะลักษณะของการเอา Big Data ไปใช้ใน CRM โปรแกรมบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องของมูลค่าทางตัวเงินอย่างเดียวอะฮะมันเป็นมูลค่าอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราจอยโปรเจกต์ที่ให้กับลูกค้ากลุ่มที่เราคลาสสิฟายมาแล้วทำโปรไฟล์มาแล้วนะครับคือต้องบอกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อของที่ Tesco ค่อนข้างเยอะเป็น Royal Customer เลยนะฮะเราซื้อตั๋วบัตรคอนเสิร์ตให้เขาเลยถามว่าเขาอยากได้ส่วนลดหรือเปล่าคือส่วนลดเขาก็ได้แต่กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กลับไม่เคยเอาส่วนลดไปใช้ในสโตร์เลยไม่เคยเอาคูปองที่เขาได้ทุกเดือนในสเตทเมนต์เนี่ยไปใช้ที่สโตร์เลยแต่พอเอาตั๋วคอนเสิร์ตพวกนี้ไปให้ฟีดแบคกลับมาดีมากคือบางอย่างเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการทำpersonalization ดูความต้องการของปัจเจกบุคคลไม่ใช่โดยรวมเพราะถ้าเกิดเป็น traditional สมัยก่อนแล้วก็เราจะมองว่าให้ส่วนลดไปเป็นตัวเงินดีกว่าจบแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกคนกลุ่มคน 70-80% อาจจะใช่ happy ที่ได้ส่วนลดเป็นตัวเงินแต่กลุ่มคนอีก 30% ซึ่งบังเอิญไอ้ 30% นั้นนะเขาเป็นกลุ่มคนที่เป็น royal customer ของเราการให้ส่วนลดของเขา200บาทกับการให้ตัวหนัง1ใบตัวหนัง1ใบมีมูลค่าสำหรับเขามากกว่าเงิน200บาทครับขอโทษนะครับผมกินเวลาเยอะเลยณปัจจุบันเรายังไม่ได้ทำในลักษณะของไลฟ์analysis มากนักยังคงต้องเป็นในลักษณะของ batch processing แต่ batch processing ที่ทำเนี่ยก็คืออย่างมากก็ดีเลย์ไป24ชั่วโมงนะครับ
เพราะมันมีข้อจำกัดเรื่องของแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่เราใช้ภายในข้างหลังเตือน5นาทีครับขอโทษครับคำถามสุดท้ายครับเชิญครับครับถามว่ามีโอกาสไหมมีอย่างที่ผมบอกว่าในสไลด์อันหนึ่งของผมเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยหนึ่งในแฟกเตอร์ขอโทษนะครับหนึ่งในแฟกเตอร์ที่สำคัญเนี่ยคือนี่เลยครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ว่าเขาเอาข้อมูลไปแปลความหมายยังไงเพราะยังไงเนี่ยเราก็ยังจำเป็นจะต้องใช้ human intelligence ในการดีไซน์อยู่ว่าจากข้อมูลที่เราสะสมมาเนี่ยมันบอกอะไรกับเราได้บ้างเพราะฉะนั้นผิดถูกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือหนึ่งใน challenge ของการทำ big data ล่ะคือลักษณะการทำงานเนี่ยเวลาที่business analyst เขาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวเดียวมันจะมีการ challenge กันข้อมูลเนี่ยข้อมูลเหมือนกันแต่การแปลความหมายเนี่ยมันจะต้องออกมาในลักษณะของ consensus ของคนกลุ่มนั้นในตัวคนที่ทำtrade planว่าเราจะทำโปรโมชั่นอะไรจากข้อมูลที่เราเห็นมันจะไม่ใช่เพียงแค่คนคนเดียวตัดสินใจเอ้ยเชฟฉันเห็นแบบนี้ฉันเข้าใจอย่างนี้ทำอย่างนี้เลยถ้าแบบนั้นโอกาสการผิดพลาดมันจะสูงมากแต่มันมีการ cross check อยู่พอสมควรคือมันจะเป็นเลเยอร์กลุ่มคนที่ทำในรั้วของ business analyst เขาอาจจะทำ proposal แต่จะมีคนที่มีประสบการณ์มากกว่าที่จะ sit on top แล้วก็มาทำการ sign off มาทำการ approve อีกครั้งนึงซึ่งเขาจะ base บนข้อมูลกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะครับขอโทษฮะผมกินเวลาไปค่อนข้างเยอะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สละเวลานั่งฟังผมพูดคุยถ้าใครมีอะไรสงสัยอยากจะพูดคุยกับผมต่อก็อีเมลคุยกับผมได้นะครับขอบคุณครับ